าจ้างกันเพราะว่าหลายคนก็รอลุ้นอยู่ว่าเมษายนนี้จะว่ายังไงมันจะมีตัวเลขใหม่ใช่ไหมฉันจะได้รับค่าจ้างมากขึ้นหรือเปล่าล่าสุดนะคะดูเหมือนจะขยับออกไปก่อนค่ะเพราะว่าทางอนุ กรรมการค่าจ้างประจําจังหวัดถึง46จังหวัดเนี่ยเขาไม่ส่งตัวเลขเสนอมาอมนะคะดังนั้นต้องมาหาหรือกันใหม่เพราะข้อมูลยังไม่รอบด้านทางคุณจรินจัก,กรภาคปลัดกระทรวงแรงงานค่ะในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้างเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว,วันนี้ประชุมกันเนี่ยมีการพิจารณาข้อมูลตัวเลขค่าจ้างตามที่อนุก,กรรมการวิชาการเสนอมา ซึ่งบอดเนี่ยเห็นตรงกันว่าจะยังไม่มีการเคาะตัวเลขค่าจ้างเพราะต้องนำข้อมูลมาพิจารณาใหม่ให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ GDP อัตราเงินเฟ้อต้องเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุด สาเหตุมาก็มาจากอนุกรรมการค่าจ้างประจําจังหวัดเนี่ยจำนวน46ท่านไม่เสนอค่าจ้าง46จังหวัดแต่อนุกรรมการด้านวิชาการเขาเสนอให้ปรับขึ้น2บาททั้ง46จังหวัดซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องกลับไปดูใหม่นะคะว่าเหตุผลที่ไม่เสนอปรับขึ้นเนี่ยเพราะอะไรไม่อยากจะให้เหมารวมเหมือนที่อนุกรรมการด้านวิชาการเสนอซึ่งอนุกรรมการฝั่งจังหวัด46แห่งเนี่ยจะต้องเสนอข้อมูลเรื่อง นี้มาใหม่ค่ะการเลื่อนปรับค่าจ้างนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะยืนยันแบบนั้นเลยประธานบอร์ดค่าจ้างเองบอกว่าจําเป็นจะต้องเอาข้อมูลมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในการประชุมบอร์ดค่าจ้างซึ่งจะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้ปกติประชุมทุกเดือนอยู่แล้วมั่นใจว่ามติที่ออกมาเนี่ยผู้ใช้แรงงานถ้าเกิดก็คงจะไม่ถึงขนาดออกมาต่อว่าหรอก เพราะว่าข้อมูลยังไม่พร้อมสรุปอะไรออกไปก็ไม่เป็นประโยชน์อยู่ดียืนยันว่าไม่มีการล็อบบี้จากฝั่งสภานายจ้างนะคะเรื่องนี้เนี่ยไปสอบถามดูได้บอดค่าจ้างแฟร์และรับผิดชอบค่ะทีนี้ไฮไลท์สำคัญคือแล้วประชุมครั้งหน้าเมษายนเนี่ยแนวโน้มทิศทางจะปรับขึ้นในปีนี้ได้หรือเปล่าท่านประหลัดบอกว่าจะต้องมีการปรับขึ้นค่าจ้างในปีนี้ให้ได้เพราะยังมีเวลาอยู่นะคะซึ่งเดิมทีถ้าไปดูตัวเลขของอนุกรรมการฝั่งวิ เขาเสนอให้ปรับขั้นต่ําในอัตราวันละ2 1 0ถึง10บาทจังหวัดที่ได้10บาทเนี่ยจะมี4จังหวัดคือกอทมสมุทรปราการภูเก็ตแล้วก็ชนบุรีนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบอร์ดค่าจ้างก็มีการตีตกข้อเสนอนั้นไปแล้วเดี๋ยวเลื่อนพิจารณาใหม่เดือนเมษายน,นะคะ่ะจากปัญหาเรื่องของการปรับค่าจ้างนะครับมาดูปัญหาของเครื่องบินโบอิง g 737 แม็กซ์กันหน่อยตกไปทั้งหมด2ลำในช่วง5เดือนที่ผ่านมาจนล่าสุดวันนี้นะครับทางกพทออกคำสั่งด่วนไปยังสายการบินไทยไลออนแอร์นะครับให้ยุติการทำการบินเครื่องบินโดยสารแบบโบอิ้ง7 3 7ดสแม็กซ์ที่ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด3ลำทางคุณจุลาสุขมานนท์นะครับสุขมานพบ,บอกว่าผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกคำสั่งด่วนไปยังสายการบินไทยไลออนแอร์ให้ยุติการทำการบิน โดยใช้เครื่องบินโดยสารแบบ Boeing 737 Max 9ที่มีใช้งานอยู่ทั้งหมด3ลำในปัจจุบันในทุกเส้นทางเป็นระยะเวลา7วันเริ่มตั้งแต่14ถึง20มีนาคมนะครับเนื่องจากว่ากรพอทอเขาพิจารณาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทโบอิงคนที่ผลิตเครื่องบินรุ่นที่มีปัญหายังไม่มีคำชี้แจงถึงสาเหตุของอุบัติเหตุรวมไปถึงยังไม่มีการออกมาตรการป้องกันแก้ไข เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก,ท,กทั้งกพทจำเป็นจะต้องสั่งให้สายการบินไทยไลออนแอร์หยุดปฏิบัติการบินเครื่องบิน Boeing 737 max 9ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด3ลำ <c oughs> ล่าสุดองค์กร <c oughs> ด้านการบินพลนเรือนของอินเดียประกาศห้ามสายการบินของอินเดียทำการบินด้วยโบอิง max 8นะครับหลังจากก่อนหน้านี้สายการบินเกือบทั่วโลกประกาศระงรับการบิน โดยใช้รุ่นดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์บราซิลฝั่งของยุโรปออสเตรเลียอังกฤษไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์ตุรกีออสเตรเลียเองโปแลนด์อิตาลีรวมไปถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองเขาก็ระง,งับการใช้ o บอิง737 Max 8แล้วนะครับใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะสำนักง,งานการบินพลเรือนสหรัฐหรือว่า FAA เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานสากลด้านการบินเลยเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆนะตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องระง,งับการใช้บริการด้วยเครื่องบินรุ่นนี้คือจากการตรวจสอบเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยนะคะก็พบว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของระบบจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องสั่งระง,งับการให้บริการ แล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานการบินพลเรือนอื่นๆให้ข้อมูลแก่สํานักงานนะคะว่าควรจะสั่งระงับซึ่ง FAA ออกแถลงการแบบนี้เพราะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยต่อเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้น,นะค่ะถ้าย้อนไปดูอุบัติเหตุ10มีนาคมที่ผ่านมานะคะ มีอุบัติเหตุเครื่องบินรุ่นนี้ของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ออกจากสนามบินนานาชาติแอดดิสอาบาบาเพื่อจะไปกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาประสบอุบัติเหตุตกค่ะมีผู้เสียชีวิต157คนส่วนย้อนกลับไปเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะสายการบิน l i ออนแอร์ก็ใช้เครื่องบินรุ่นนี้แล้วไปประสบอุบัติเหตุตกที่อินโดนีเซียเสียชีวิต189รายขณะที่สำนักงาน,ส,นสำนักข่าวซินหัวของจีนเองก็ บอกว่าตอนนี้สายการบินต่างๆประเทศต่างๆก็เริ่มสั่งระงับการให้บริการของเครื่องบินรุ่นนี้มากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่สมาชิกสภาผู้เชี่ยวชาญและสมาคมอุตสาหกรรมของสหรัฐก็เรียกร้องให้ระงับการให้บริการด้วยเครื่องบินรุ่นนี้ค่ะแต่ว่าถ้าย้อนไปดูนะในสหรัฐมีการใช้เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยทั้งสิ้น74ลําลำค่ะใช่ครับล่าสุดเห็นบอกว่าทางสายการบินไทยไลออนแอร์เนี่ยก็ประกาศยกเลิกตามที่กปทแนะนําออกมานะครับทั้งหมดนี้คือนิวข่าวค่ ัประจําวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะลาไปด้วยภาพความน่ารักของลูกช้างาเล่นน้ําสนุกสนานเลยติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ